นี่ต้องบอกว่าตอนนี้เมื่อกี้ข้อมูลคือ2523นั่นน่ะตอนนั้นที่เป็นผู้อํานวยการฝ่ายนั้นคืออายุ25เองเหรอครับก็ทํางานหนักมากแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นผู้หญิงขยันคําจํากัดความที่ว่าเจ้าแม่รูดปรื๊ดถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญารอบเอ็นเกมครับเอาล่ะนี่คือโฉมหน้าของปรัชญารอบเอ็นเกมหลายๆท่านรู้จักเธอเป็นอย่างดีคุณกวินคุณปุ้มปุ้ย5ตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วจะเลือกใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับคนดังค่ะเลือกคนดังเอาล่ะมาดูคนดังคนนี้กันเลยครับเกี่ยวข้องกับปรัชญารอบเอ็นเกมอย่างไรสตีฟบูเชมี่นะครับเกิดในปีที่ปรัชญาท่านนี้อายุ2ขวบเกือบ8ใช่ป่ะเราจะเป็น8ใช่ป่ะเลือกเลข2คิดหนักเลยทีเดียวตอบครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับ77ค่ะ77ปีคำตอบแรกของคุณครับเอาล่ะมาลุ้นกันปรัชญารอบเอ็นเกมครับคุณอายุ77ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับตอบครั้งแรก 106,000 บาทหายไปแล้วตอบครั้งที่2เพื่อ 53,000 บาทและตัวช่วยของคุณเหลืออยู่4ตัวช่วยเพลง Close Up ความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนดีครับเพลงก็ได้ครับเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาล่ะเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับ I'll be home for Christmas เขาตายไปแล้วเธอแล้วอายุเท่าไหร่นะต้องขึ้นอีกเหรอ Please have snow เพลง I'll be home for Christmas ของ Bing Crosby นะครับถูกเผยแพร่ก่อนที่ปรัชญาท่านนี้เกิด12ปีครับเอาล่ะสับสนกันเข้าไปเกิด12ปีคิดว่าปรัชญาท่านนี้อายุเท่าไหร่ในการตอบครั้งที่2ครับ76ค่ะ76นะครับเอาล่ะตอบครั้งที่2 76ปีมาลุ้นกันปรัชญารอบเป็นเกมครับคุณอายุ76ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอาล่ะตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 26,500 บาทตัวช่วยเหลืออยู่3ตัวช่วย Close Up ความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์ใช้ตัวช่วยไหนดีความทรงจำเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำเอาละครับปรัชญารอบเอ็นเกมช่วยทบทวนความทรงจำของคุณสักนิดหนึ่งถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับค่ะในปี2523นะคะก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเอาละนี่ปี2523นะครับนี่คือตำแหน่งที่ได้รับในปีนั้นอ่ะผมให้ถามสายสืบได้คนหนึ่งมั่นใจว่าใครน่าจะมีความรู้มากที่สุดถามเลยคือพี่เป็ดสุภีเนี่ยคือเห็นมาตั้งเขายังไม่เลือกเขายังไม่เลือกเลยไม่ได้เลือกเลือกใครถามใครพี่ฤทธ์อ่ะใครนะหมอฤทธ์อ๋อแต่แล้วอ่ะดาวเอาก็ได้จากไอ้เนี่ยเมื่อกี้ทำใบช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดใช่ไหมเมื่อกี้ตั้งแต่ปี23ก็คือประมาณ40ปีที่แล้วแล้วทีนี้การที่จะขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายได้เนี่ยก็ต้องมีแบบวุฒิภาวะระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้น40ปีเนี่ยตั้งต้นบวกไปอีกตอนนั้นถ้าเกิดบวกโอ้ตอนแรกคิดไปว่าตอนแรกคิดไปว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายได้ก็ต้อง30อัพถึง40ถ้าบวกไปอีก40 80เยอะไปอ่ะ80เกินไปก็เลยคิดว่า35ได้ไหม35ปีตอนนั้นที่เป็นผู้อำนวยการฝ่าย30หรอไม่แน่หรอกคนเรามันแบบว่าอาจจะ27แล้วขึ้นเลยก็ได้ไหมใช่แองรู้สึกอะความคิดเห็นนิดนะอันนี้เป็นความคิดเห็นเฉยๆนะนิดอยากตอบอายุสูงไว้ก่อนเพราะว่าตัวจริงคือผิวพรรณดีมากแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากแน่ๆตลอดชีวิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นจะดูเด็กกว่าวัยจริงๆแล้วอายุน่าจะเยอะลูกพี่เป็ดเด็กแวงนะถ้าใจนู้นเลยนะจริงเหรอเห็นตรงนี้เลยก็ประมาณ35 36นี่แหละ
แล้วจบอีกแล้วอ่ะจบอีกแล้วอ่ะเท่าไหร่หมอฤทธิ์บอกตัวเลขสักตัวนึงที่เราคิดว่า7อะไรอ่ะไม่ครับ72ครับหมอฤทธิ์บอก72อยู่ที่คุณแล้วตอบครั้งสุดท้ายคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ68ค่ะอ่ะตอบมาแล้วครับครั้งสุดท้าย68ปีตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 26,500 บาทปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ68ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆเอาล่ะแม่มาคุยกับปรัชนีรอบเป็นเกมดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพี่เป็ดแนะนำตัวเป็นทางการสักนิดนึงครับค่ะพี่เป็ดสุภีพงพาณิชย์นะคะพี่เป็ดอายุเท่าไหร่ครับบอกเลยเหรอบอกเลยครับเดี๋ยวต้องไปดึงหน้าแล้วล่ะอุ้ยไม่หรอกครับ65 65ปีโอ้ยเกียรติของเราใช่เลยเออนี่ต้องบอกว่าตอนนี้เมื่อกี้ข้อมูลคือ2523นั่นน่ะตอนนั้นที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายนั้นคืออายุ25เหรอครับก็ทำงานหนักมากเออแล้วก็เป็นคนที่ขยันมากเป็นผู้หญิงเก่งและเป็นผู้หญิงขยันเพราะฉะนั้นตำแหน่งกับอายุบางทีมันไม่ได้สัมพันธ์กันอยู่ที่ความสามารถนะครับโอ้โหต้องบอกเลยข้อมูลทำให้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันหลงไม่หมดเลยถึงบอกว่าช่วยดูตัวจริงที่อยู่ข้างหน้าด้วยหนูคิดว่ารายการจะหลอกไงว่าแบบข้อสุดท้ายจะต้องแบบเอาคนที่อายุมากๆแต่หน้าเด็กอ่ะมาอ๋อก็เลยขึ้น7กันหมดเลยใช่เอาล่ะมาถามพี่เป็ดดีกว่าคำจำกัดความเมื่อกี้เจ้าแม่รูดปลื้ดคืออะไรอ่ะพอดีช่วงบัตรเครดิตตอนนั้นกำลังดังแล้วก็พอดีพี่เป็ดทำโฆษณาชิ้นหนึ่งแล้วก็ดังมากดังจนทางสื่อเขาก็เลยตั้งฉายาว่าเจ้าแม่รูดปลื้ดค่ะอ๋อมันเป็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตมันเป็นหนังโฆษณาตอนนั้นที่เรียกว่าทำให้ทุกคนรู้จักหมดเลยนะครับกับเรียกว่าโปรดักต์นี้นะครับนั่นคือฝีมือของพี่เป็ดนั่นเองโอ้โหจริงๆต้องบอกพี่เป็ดนี่เป็นคนนึงที่พูดได้เลยว่าสัญญกรรมพี่เป็ดไม่เคยเลยไม่เลยค่ะเป็นคนกลัวเข็มมากที่สุดไม่มีอะไรไปโดนใบหน้าเลยแค่จะตรวจเลือดประจำปียังแบบโอ้โหเขาต้องหาพยาบาลมือหนึ่งมาให้เลยมาประคองเลยใช่ค่ะแบบว่ากลัวเข็มมากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ที่เห็นอยู่นี่ไม่เคยมีสัญญกรรมนะครับไม่เรียกว่าไม่มีอะไรโดนหน้าเลยดีกว่าแต่เป็นคนดูแลรูปร่างดูแลการกินเรียกว่าพี่เป็ดทำงานด้านแบบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นี่มาตั้งแต่แบบอายุเท่าไหร่ฮะโอ้ตั้งแต่พอจบธรรมศาสตร์ก็ได้งานก่อนที่จะรับปริญญาเร็วมากแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำสัก3ปีค่ะแล้วก็ไปอยู่แบงค์ไทยพาณิชย์จนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะโอ้โหอยู่ยาวเลยจนเกษียณเลยแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันเป็นประธานบริหารความเสี่ยงนะคะแล้วก็เป็นกรรมการของสยามฟินแลนด์กรุ๊ปจำกัดมหาชนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาอีกหลายที่ค่ะโอ้โหนี่คือผู้หญิงเก่งมีความสามารถเพราะฉะนั้นอายุไม่ได้แบบเป็นอุปสรรคเลยนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการเนี่ยนะฮะมายืนเรียกว่าเป็นปรัชนีถ้าสมมติน้องๆอยากสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรียกไงฮะความสามารถของพี่เป็ดอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของพี่เป็ดติดตามได้ที่ก็ใน IG เป็ดขีดสุภีนะคะแล้วก็ใน Facebook สุภีพงพาณิชย์ค่ะโอ้โหนะครับเอาล่ะติดตามพี่เป็ดกันได้วันนี้ขอขอบคุณพี่เป็ดสุภีพงพาณิชย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมซา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 ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี